ปล่อยเบิ้งเรื่องเล่าเส้นทางก้าวสู่วันเตะอาชีพก้าวสู่วันเตะในลีกของต่างประเทศของทางด้านคอนสวรรค์แก้วอนุจันทร์กองกลางทีมชาติลาวในหุ่นยุคเกิน23ปีได้รับเลือกเป็นผู้เล่นที่ว่าดีเด่นเนาะของสถาบันโรมซิตี้สถาบันพัฒนาทางด้านกีฬาบาสเตะอยู่ที่ประเทศอิตาลีนะในการเคียงคู่ไปกับการศึกษานั่นเองนะซึ่งว่าเจ็กกี้คอนสวรรค์แก้วอนุจันทร์ก็สามารถยิงได้1ประตูในรอบซิงสารเลิศพาทางด้านสถาบันโรมซิตี้คว้าแซมการแข่งขันกีฬา ECL Men's Soccer 2023ซึ่งเป็นรายการซิงแซมสถาบันในประเทศอิตาลีได้สำเร็จนะซึ่งนี่ก็เป็นบรรยากาศที่ว่าทางคอนสวรรค์แก้วอนุจันทร์หรือแจ็คกี้สามารถยิงประตูได้สดองกับเพื่อนของทีมนะก่อนที่ว่าจะพาทีมสลองแซมไปยังยิ่งใหญ่ซึ่งทางด้านสตาร์บันโรมซิตี้ก็มีการปล่อยคลิปออกมาเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมานะก็เป็นการสลองแซมที่ว่าน่าสนใจนะยิ่งใหญ่เองสำหรับเด็กน้อยคนนี้ก้าวสู่การแข่งขันมาเตะในลีกของต่างประเทศสำหรับพรสวรรค์แก้วนุจันได้รับเลือกและก็เซ็นสัญญาเป็นผู้เล่นของซัมซอนเทอร์ริกินเจอร์เอฟซีในระดับภูมิภาคในลีกของประเทศอิตาลีในปัจจุบันซึ่งล่าสุดเพิ่งจะได้รับเลือกและเซ็นสัญญากันเป็นเที่ยวม้อยกันแล้วนะไปบังประวัติของทางด้านคอนสวรรค์แก้วโนจันกันแน่นะก็เป็นนักเตะที่ว่าดิ้นกองกลางติดทีมชาติลาวหุ่นยนต์เกิน16ปีและก็19ปีและ23ปีนะเกิดวันที่4มิถุนา2004อยู่ที่บ้านหัสดีเมืองจันทบุรีนครหลวงจันทร์เซงก็ได้เริ่มฝึกซ้อมกีฬาตั้งแต่อายุ7ปีนะตอนเรียนอยู่ห้องป.2เป็นต้นมานะส่วนว่าผลงานในสโมสรก็เริ่มติดสโมสรลาวตัวใต้ FC ในปี 2011-2014 และหลังจากนั้นก็ได้ย้ายไปอยู่กับสโมสรสร้างใน FC ตั้งแต่ปี2015จนถึงปี2022นะแต่กับปี2023ก็ยังดิ้นให้กับสโมสรลาวตัวใต้ว่า FC จันทบุรีกันอยู่หน่อยในระหว่างที่พักแรกพักเรียนจากสถาบันโรมซิตี้ส่วนผลงานในระดับทีมชาติก็ติดทีมชาติลาวอยู่16เข้าร่วมการแข่งขันในรายการอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นในการในเดือนมิถุนายน2018ก็เข้าร่วมการแข่งขันกับทีมชาติลาวอยู่16ในรายการ AFF อยู่16 2018อยู่ที่ประเทศอินโดนีเซียในการในปี2022เนาะก็พาอยู่13คว้าอันดับ3ในรายการชิงแชมป์อาเซียนและการในปีหน้ายังสร้างประวัติศาสตร์พา U19 ลาวกว่าอันดับ2ในรายการชิงแชมป์อาเซียนเช่นเดียวกันถือว่าเป็นผลสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของคอนสวรรค์แก้วนุจันทร์ส่วนก่อนหน้านี้เพิ่นก็ได้ไปดิ้นให้กับสโมสร AS Cannes U15 และก็ U23 ในการ AS Monacoในระหว่างปี2018จนถึงปี2022ในกาล่าสุดนะมันก็ได้รับเลือกเซ็นสัญญากับสโมสรโตริกินโจในลีกภูมิภาคของประเทศอิตาลีได้สำเร็จก็ถือเป็นก้าวแรกในการก้าวสู่นักเตะอาชีพของทางด้านคอนสวรรค์แก้วนุจันทร์ก็ขอเอาใจช่วยกันแล้วกันเนาะทางด้านลุงน้อยคนนี้